สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยาม ในฐานะที่ประเทศไทยของเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วก็เป็นครัวโลกนะคะเรามีการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างๆประเทศในหลายประเทศทั่วโลกนะคะมีข้อมูลจากทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะการส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของไทย<ช>ไปยังประเทศต่างๆไปดูกันก่อนค่ะคุณผู้ชมในปี2564เนี่ยไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดโลกได้มูลค่ามหาศาลนะคะอยู่ที่1.3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมา117 เมื่อเทียบกับปี63ก็ทําให้ประเทศไทยได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรกว่า8ล้านบาทในตอนนั้นทีนี้ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าสูงถึง เแสนล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ5.2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะมีสินค้าสําคัญสําคัญหลายอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไก่สดทั้งแช่เย็นแช่แข็งแล้วก็แปรรูปมีมูลค่าการส่งออกรวมกันมูลค่ากว่า1แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ27นะคะแล้วก็ยังมีผลไม้แช่เย็นผลไม้แห้ง มูลค่า23,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละสท,ทีนี้ส่งออกไปตลาดไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอิรักเบเนินแองกลาแคเมรรนแล้วก็แคนาดาค่ะเห็นค่อนข้างชัดนะคบว่าตลาดที่แอฟริกายังมีความต้องการอาหารไทยอยู่อีกมากเลยนะครับน้ถ้าไปดูตัวเลขเปรียบเทียบกันเป็นรายเดือนกับรายไตรมาสครับคุณอยูครับค่ะอย่างเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกสินค้าเกษตรของเราขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่22แต่อาจจะไม่ได้ตัว,วือนวาครับอยู่ที่1.8%แ ถ้าไปเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นโตถึง4.6%เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงเล็กน้อยสินค้ากลุ่มยางพารามูลค่าการส่งออกหดตัวลงมันสัมประหลังก็หดตัวลงเช่นเดียวกันครับแต่ก็จะมีสินค้าที่ยังขยายตัวได้ดีก็จะมีไก่สดมีอาหารทะเลมีข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงน้ำตาลทรายผลไม้ทั้งแช่แข็งและแบบแห้งก็ยังขายดีครับนี่คือแบบรายเดือนอแต่ถ้าไปดูรายไตรมาส ปรากฏว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเราไตรมาสที่3ครับหดตัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปลายปี2563อยู่ที่3ตลาดจีนหดตัวเยอะสุดครับ22.6ของที่ตอนนี้คนซื้อน้อยลงก็จะมีมันสัมปะหลังผลไม้สดแช่ยเย็นแช่แข็งผลไม้แห้งของที่ยังขายดีอยู่ก็คือข้าวกับไก่ครับส่วนตลาดยุโรปขยายตัวดีครับ28.7ด้วยกัน แล้วก็ตอนนี้หลายประเทศเขาทยอยเปิดประเทศก็ต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างไก่แปรรูปขายดีเกือบ1.4เท่าตัวนะครับถ้าไปดูผลผลิตการเกษตรของเราไตรามาส3โดยรวมที่ทางสภาพ,พัฒน์เขารวมข้อมูลมาปรากฏว่าปรับตัวลดลงครับทั้งส่วนที่เป็นเกษตรกรรมป่าไม้ประมงโดยรวมตัวเลขนี้ลดลง2.3เ หลักๆมาจากเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีปัญหาน้ําท่วมปัญหาภัยแล้งอันนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่นะครับส่วนดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรของเราผลไม้ลดลงไป26.3%มันสัาปหลัง3.1%สุกกลดลง2.2%ยางพาราลดลง1.4%จะมีดัชนีผล,ผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับ มีข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นเกือบ11เปอร์เซ็นต์ครับขณะที่ปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น9.4เปอร์เซ็นต์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับไก่เนื้อก็เพิ่มเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ ค่ะไปดูข้อมูลกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่าการผลิตและการส่งออกสินค้ากเกษตรของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณเล็กมันก็มีการเติบโตเป็นบางประเภทนะคะไม่ใช่ทุกประเภทก็เลยมีการวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจหรือ Economic Intelligence Center ของธนาคารไทยพาณิชย์วิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมการ,กรเกษตรของบ้านเราในปีหน้าว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตในลักษณะตัว shape นะคะเป็นการฟื้นตัวไม่เท่ากันในอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าบาง ตัวเนี่ยฟื้นตัวดีบางตัวฟื้นตัวแย่ แล้วทีนี้ต่างจากภาวะตลาดในปีนี้ที่ขยายตัวสอดคล้องกันทุกกลุ่มอุตสาหการรมเลยนะคะประเด็นสําคัญค่ะคุณผู้ชมที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรในปีหน้าไปดูไล่เรียงกันเลยนะคะอย่างเช่นประเด็นแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวไม่สมดุลน,นะคะภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปีหน้าย,ยังคงมีความซุ่มเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีการเติบโตที่มีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวลงนะคะทําให้สินค้ากเกษตรที่อิงกับราคาแล้วก็ความต้องการของ ผู้บริโภคในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือว่ายางพารามีแนวโน้มที่จะลดลงด้วย ในทางตรงกันข้ามก็ยังมีประเทศเศรษฐกิจบางประเทศอย่างเช่นจีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตก็อาจจะหนุนทําให้ราคาของมันสัมปะหลังนะคะที่พึ่งพาความต้องการในจีนเป็นหลักเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มคุณด้วยอันนี้คือปัจจัยที่1นนะคะส่วนปัจจัยที่2ราคาน้ํามันที่มีแนวโน้มปรับตัวลงจะทําให้ราคาพืชพลังงานอย่างเช่นน้ําตาลหรือว่าปาล์มน้ํามันแล้วก็พืชทดแทนอย่างสังเคราะห์อย่างเช่นยางพารามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงตามไปด้วยอันนี้ต้องจับตาดูกระแสโลกกันด้วยนะคะแล้ว ก็ยังมีเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการโควิด1 9โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวนะคะอันนี้แน่นอนน่าจะส่งผลทําให้ปริมาณผลผลิตน้ํามันปาล์มจากประเทศผู้ผลิตหลักอย่างมาเลเซียมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยจากปัญหาเรื่องของขาดแคลนแรงงานเก็บผลปาล์มที่คลี่คลายลงซึ่งอุปทานที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะกดดันทําให้ราคาน้ามันปาล์มปรับตัวลดลงด้วย ส่วนปัจจัยที่4ี่นะคะยังคงมีความกังวลด้านความมั่นคงทางด้านอาหารอยู่จริงๆมีหลายประเทศทั่วโลกประมาณ30ประเทศทั่วโลกที่เขามีมาตรการระงับการส่งออกสินค้าอาหารสําคัญๆนะคะรวมไปถึงประเทศอินเดียด้วยเขามีการระงับการส่งออกข้าวมีการเก็บภาษีการส่งออกข้าวค่อนข้างสูงอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบได้เหมือนกันและปัจจัยสุดท้ายนะคะปริมาณน้ําฝนน้นําในเขื่อนเพียงพอต่อการปลูกพืช ไหมนะคะแล้วก็ราคาสินค้ากเกษตรเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะส่งผลกระทบทําให้ปริมาณผลผลิตอ้อยน้ำมันมันสำปะหลังข้าวยางพาลาแล้วก็ปลาล์มน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับผลิตได้เยอะราคาก็อาจจะลดลงผลิตได้น้อยหน่อยราคาก็าจ,จะแพงขึ้นทีนี้ถ้าไปดูตัวสินค้าเกษตรที่ถือว่าเติบโตได้ดีครับมีอยู่3ตัวด้วยกันครับคุณผู้ชมคุณชยาทิพย์ครับมีน้ําตาลมันสําปะหลังแล้วก็ข้าวซึ่งเป็นส่วนที่เกษตรกรไทยเราทําได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วอย่างน้ําตาลแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องครับปี2 5 6 6ปีหน้า มองว่ามูลค่าส่งออกน้ําตาลของไทยกับตลาดน้ําตาลน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมูลค่าการส่งออกน่าจะเพิ่มได้ถึง9.2ขณะที่มูลค่าน้ําตาลภายในประเทศครับจะขยับปรับเพิ่มขึ้น3.8แต่สิ่งที่สําคัญที่ต้องจับตาดูต่อก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะเพราะว่าปีหน้าครับทุกฝ่ายมองว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะมีปัญหาจากภาวะที่เป็นปัจจัยเรื่องของเงินที่ตึงตัวมากขึ้นรวมไปถึงปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ครับ จากน้ำตาลไปดูมันสัมปะหลังครับมองว่าปีหน้า2566มูลค่าการส่งออกมันสัมปะหลังน่าจะปรับเพิ่มขึ้น5.7%แต่ว่าก็ยังมีเรื่องของโรคระบาดโรคใบด่างในมันสัมปะหลังต้องตามนะครับขณะที่ข้าวบ้านเราแนวโน้มขยายตัวดีครับปีหน้าคาดว่ามูลค่าการส่งออกข้าวน่าจะขยายตัวเกือบ26% แต่ยังต้องดูความเสี่ยงเรื่องของนโยบายการส่งออกข้าวของอินเดียที่เป็นคู่แข่งสําคัญและต้นทุนการผลิตข้าวของไทยยังสูงอยู่เลยครับแต่กลุ่มที่มีแนวโน้มจะชะลอตัวลงมียางพารากับปาล์มน้ํามันนะครับปาล์มน้ํามันก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าปาล์มน้ํามันราคาดีดขึ้นเยอะมากหลังจากที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวกลับมาเปิดเมืองแต่ณตอนนี้มองไปเรื่องของสิ่งที่เอาไปใช้ทดแทนสินค้ากลุ่มพลังงาน และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับปั๊มน้ํามันน่าจะยังคงกดดันให้ปั๊มน้ามันราคาอาจจะยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับคุณผู้ชมครับคุณอยูครับค่ะรวมไปถึงผู้ประกอบการในอุตสาหการรมการเกษตรตอนนี้จะต้องปรับตัวกันหนักหน่อยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ R&D การทํารีเสิร์ชการทํางานวิจัยอะไรต่างๆแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ทัดเทียมกับศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนะคะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ